นับแต่โบราณมาพระมหากษัตราธิราชทรงพระราชนิพนธ์หรือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีแต่งวรรณคดีพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมความรู้พระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกเช่นพญาลิไทยทรงแต่งเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงเรื่องเวสสันดรชาดกเป็นกลอนสวดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระธรรมปรีชาแต่งไตรภูมิโลกะวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์พระมหาชนกซึ่งทรงค้นจากพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายชาดกแล้วทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับภาษาไทยทรงดัดแปลงให้กระชับเข้าใจง่ายขึ้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย